The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรส so ให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญตกดึก วันที่9พฤศจิกายนนะครับหรือว่าเช้ามืดวันที่10พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยครับผมว่านักลงทุนหลายคนนะครับอดีนารีลังฮะเพราะว่าเรามีข่าวดีมากๆในรอบหลายเดือนเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนะฮะ จากบริษัทไฟเซอร์ที่เขาบอกว่าสามารถที่จะเอฟเฟกตีฟได้ถึง90%เท่านั้นแหละครับตลาดหุ้นพุ่งทะยานไปทันทีครับน้ำมันอะไรขึ้นมากันหมดในขณะที่ทองคําก็ลงดิ่งทันทีนะครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วทําให้หลายคนเกิดแพนิคขึ้นนะฮะบ,บางคนก็ดีใจครับติดดอยมานานฮะคราวนี้ก็โชคดีแล้วบางคนก็บอกว่ากลัวจะตกรถตามไม่ทนันในขณะที่มองภาพธุรกิจน่าสนใจครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมก็เลยไม่รอช้านะครับชวนคุยกับคุณแบงค์ชยชนนะครับ รักการจันนันนะครับโคฟาวเดอร์ Co er, แล้วก็ชีฟอินเวสเมนต์แอดไวเซอร์จากฟินโนมินานะครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณแบ,บงค์เห็นขาา่าวเมื่อวานแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็จริงๆทีมอินเวสเมนต์ของฟินโนมินาตามข่าวเรื่องวัคซีนเราเห็นไทม์ไลน์ของตัวบริษัทยา ที่ผลิตทั้งวัคซีนแล้วก็ไอตัวรักษามาตลอดก็ต้องบอกว่าตกใจด้วยเหมือนกันตอนที่ข่าวออกมานะครับแล้วยิ่งตกใจมากกว่าตอนที่เพราะว่าข่าวตอนที่ออกมาเนี่ยตอนที่ไฟเซอร์ประกาศข่าวออมาเป็นตอนช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งของบ้านเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกายังไม่เปิด ั้นสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นผ่านในตัวตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกว่าฟิวเจอร์นะครับซึ่งฟิวเจอร์ของดาวโจนส์บวกไปถึงประมาณ1,600จุดใชจเราไม่เคยเห็นแบบนี้เกือบ<น>ถึง30,000ื่นะใช่พอเห็นมาปุ๊บก็เฮ้ยก็เลยต้องมานั่งตามข่าวกันต่อว่า การพัฒนาครั้งนี้มันสําคัญขนาดไหนทําไมตลาดถึงให้การตอบรับเยอะขนาดนี้ก็แต่ว่าในมุมของร่างทุนนะก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีถ้าใครที่ถือหุ้นอเมริกาใครที่แบบว่ารอมาตลอดและทุนทางฝั่งเอเชียหุ้นไทยเราก็ได้อันนี้ส่งด้วยแต่ในทางกลกยุท้ามันก็มีคนที่เสียประโยชน์ก็คือหุ้นฝั่งเทคโนโลยีที่หลังจากโควิดเนี่ยมันปรับตัวมาได้ดีก็เห็นเลยทันทีว่ามีแรงเทขายออกมาครับ,รบเพราะฉะนั้นเรามาชวนคุยกันเรื่อง ตัววัคซีนนี้ก่อนออเดี๋ยวค่อยคิดกันต่อว่ากลยุทธ์การลงทุนหลังจานี้จะเป็นยังไงนะครับวัคซีนตัวนีมน้มันน่าสนใจยังไงในมุมมองของนักลงทุนมองแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหม แล้วทําไมตลาดถึงค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากครับครับผมสิ่งที่ตลาดตื่นเต้นก็คือว่าจริงๆไทม์ไลน์เนี่ยทั้งจริงๆมันจะมี e อสตราเซเนกาแล้วก็บัวเดน่านะครับ,รบที่อยู่ในขั้นตอนของการทดลองวัคซีนเฟสสามด้วยเหมือนกันซึ่งตลาดให้ข่าวหรือวา่าเราได้เสพข่าวกันมาตลอดแล้วลว,ว่า,าทั้งผู้บริหารทั้งสองบริษัทจริงๆร,รวมถึงไฟเซอร์ด้วยเนี่ยคาดว่าตัววัคซีนน่าจะสําสเร็จในเฟสสามเนี่ยภายในปลายปีนี้รปรากฏว่าไฟเซอร์ออกมาก่อนกับไบโอเอ็นเทคใช่ไหมฮะพอออกมาก่อน แล้วก็ตัว c ีก็ให้ความเห็นให้บอกว่าอาจจะขออนุญาตตาน FDA แล้วผลิตได้เลยในปลายปีอพอมันผลิตปลายปีมันแปลว่าอะไรคือตอนแรกตลาดไปคาดว่าวัคซีนจะได้ไตรมาสหนึ่งปีหน้าแต่มันเร็วขึ้นมาอีก3เดือนเพราะนั้นม,มันมากกว่าที่ตลาดคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับคือตลาดหุ้น มัน React ตามสิ่งความคาดหวังคือตลาดหุ้นไปคาดหวังมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเฮ้ยอีกตั้งอย่างน้นอยๆสเดือนกว่ารเราจะเห็นวัคซีนแต่กลายมาว่าวันนี้มันเป็นเซอร์ไพรส์และเป็น p o s i ทีฟเซอร์ไพรสคือเป็นเป็นการเซอร์ไพรส์ทางบวกบตลาดเลย React เรื่องนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าพอเข้าไปดูในเนื้อข่าวแล้วนะครับก็จะเห็นว่า มันมียังมีความเสี่ยงอยู่ในหลายๆประเด็นเหมือนกันครับคุณเคนประเด็นแรกเลยคือว่าเขาบอกว่าจํานวนผู้ที่ทดลองอได้ได้วัคซีนไปเนี่ยสี่หมื่นกว่ารายเนี่ยที่ได้วัคซีนจริงๆเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสักประมาณ90้าลายโดย90้ลายเนี่ยเป็นวัคซีนหลอก S <S อยู่ที่ประมาณ80ดลายเราได้จริงคือ10บลาย10บลายก็บอกว่า90%เนี้ยเคิดจาก10บลายที่ได้วัคซีนจริงโอ้โห,โโหนี่ถ้าไม่อา่านละเอียดจะไม่รู้เนาะใช่ใช่รอะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เราเห็นกับตลาดคือตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยทั้งดาวโจนส์ชั้งเอสแอนพีห้าร้อยเนี่ยเปิดไฮของวันแต่ตอนปิดปิดโลแล้วล่าสุดที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้คือดาวโจนส์ฟิวเจอร์เอสแอนพีห้าร้อยฟิวเจอร์ก็กำลังขยับติดลบอยู่ก็คือมีแรงเทขายเซลล์ออฟ ตลาดตื่นเต้นแล้วก็ตลาดแบบว่าคือกลัวกลัวตกรถมากเกินไปหรือเปล่าเราต้องมารอดูกันเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูค่อยๆดูกันไปแล้วตลาดทั่วโลกแหะครับทั่วเอเชียผมเห็นขึ้นเขียวกันหมดเลยมันเป็นอะไรแพทเทิร์นเดียวกันไหมลักษณะเดียวกันไหมผมคิดว่าตลาดหุ้นเอเชียเราเองเนี่ยมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําที่ทําให้ตลาดเราเองเนี่ย ฝั่งภาคเช้าและภาคบ่ายของวันนี้ของตลาดทุนเรายังเขียวได้อยู่นั่นก็คือไอาการมาของประธานาธิบดีคนที่46ค <Joe S 2> ือโจไบเดนใช่ครับ,รบเพราะว่าการที่โจไบเดนมาเนี่ยชัดเจนแน่ๆว่าแกคงไม่ทําอย่างที่ทําทํามาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็การดีเบตที่เราเห็นมากับ ผมได้ลองอ่านหนังสือประวัติของแกแล้วก็แกเป็นทรา i ดิช n นลอเมริกันจริงๆนะครับแล้วก็รักชาติมากๆแล้วก็วิธีการของแกตั้งแต่สมัยตอนแกเป็นรองประาธานาธิบดีกับโอบามาโอบามาเนี่ยก็เป็นวิธีการที่มีความประณีประนอมและเป็นแพทเทิร์นที่ตลาดเดาได้มากกว่ามผมคิดว่าการมาของโจไบเดนเนี่ยถ้าไม่ได้มี ปัญหาหรือว่าไม่ไปถูกหวยตอนสางสูงสุดตอน,นประธานิว <laughs> ดีทำกับทีมเลือกตั้งของริพับลิกันจะทำอะไรต่อนะฮะผมคิดว่าตลาดทางฝั่งเอเชียจะได้ประโยชน์ <c oughs> อันนี้ได้ประโยชน์เรื่องอะไรก็คือว่านโยบายเรื่อง Trade War กับเทควอลจะไม่ทําแบบแบบว่าร้อนแรงและรุนแรงอย่างในยุคของสมัยของประหานดิวดีทรัมป์ <c oughs> นะครับอย่างที่2ก็คือว่ากลยุทธ์ของทางฝั่ง d e m o แครตเองน่าจะเป็นคล้ายๆผมคิดว่ามันคล้ายๆทฤษฎีการทําธุรกิจบ้านเราคือธุรกิจแนวคิดที่เรียกว่าป่าล้อมเมืองก็คือมาถัาเจรจาพระหูภาคีคกับประเทศที่เป็นคู่ค้ากับจีนแล้วแบบว่ายังบาลานซ์พาวเวยังไม่ได้เอียงข้างจีนมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการกดดันจีน อีกทางหนึ่งซึ่งวิธีการแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เคยใช้กันมาตลาดอ่านทิศทางได้แล้วมันเอื้อกับบรรยากาศการค้าขายของโลกอีกครั้งหนึ่งตงแต่ตอน tpp เป็นวิธีการเชิงการทูตหน่อยๆเนาะใช่ใช่ครับซึ่งวิธีแบบนี้มันมันก็ผมคิดว่ามันเลยเป็นที่มาที่ว่า นักลงทุนที่อยู่ในเอเชียเนี่ยรเริ่มรับได้ในมุมหนึ่งก็มุมนี้ก็คือเรื่องโจไบเดนนะครับ,รบอีกมุมนึงคือเรื่อง Valuation ของตลาดนะครับต้องยอมรับว่าในช่วงหลังจากโควิดที่ผ่านมาฟันฟลอร์เนี่ยถ้าดูจากาการ tracking ของตัว ETF ซึ่งตอนนี้ไซส์ของ ETF ในใหญ่มากๆ Top ป5ของอกองทุน ETF ที่มีเม็ดเงินลงทุนเข้าไปลงทุนเยอะที่สุด คือลงทุนในตลาดทุนเมกาหลังโควิดคือเงินไปกระจุกตัวที่นั่นถามว่าเพราะอะไรก็คือที่นั่นเนี่ยพวกเทคโนโลยีขนาดใหญ่บริษัทเทคใหญ่ๆอยู่ที่นั่นทั้งหมดแล้วไตรมาสสกับไตรมาสสาที่ผ่านมาทั้งยอดขายและกำไรสุทธิยังโตได้ต่อเนื่องมันเหมือนเป็นที่เดียวในโลกที่มันยังโตได้เงินมันเลยไหลเข้าไปอย่างประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือการอัด QE แบบ unlimited QE เนี่ยมันอัดที่อเมริกาเงินมันเ็นดอลลร์เพราะฉะนั้นเงินมันก็ยังอยู่ในวกๆอยู่แถวๆในในอเมริกา เป็นส่วนใหญ่แล้วคนก็ไม่แน่ใจว่าทรัปมจะกลับมาเป็นสมัยที่2หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิด v a l u a ชันแก a p v เ l u a t ชันแก p ก็คือว่าหุ้นเทคทางฝั่งจีนหุ้นหลายๆตัวที่มันโกรธดีๆทางฝั่งเอเชียเนี่ยมันก็ดีนะแต่เงินมันไม่ไหลเข้ามาเพราะตลาดไป Price in เรื่องความเสี่ยงของการว่าทรัปมอาจจะมาอยู่แล้วไทยแลนด์สเก็ของการทำธุรกิจ ในเอเชียเนี่ยอาจจะยังงะยังยากลำบากอยู่แต่พอปัจจัยเนี้มันออกไปมันคล้ายๆมันอ <high S 1> ันล็อกไูเอชั่นทันทีนะครับมันก็เลย,เลยฟันโฟก็เลยไหลามาทางนี้ทันทีใช่ใเพราะเพราะนั้นคือ ถ้าถ้าเราไม่ได้มองเรื่องอ external factor เรื่องนี้เราหันกลับมาดูตลาดหุ้นไทยเราก็จะงงๆว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นไม่ได้ยังไงคือปัจจัยในประเทศเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย <c oughs> แลมุมหนึ่งก็คือต้องบอกว่าหุ้นไทยขึ้นมาครั้งนี้เพราะฟันโฟรจริงๆครับผมโอเคเข้าใจแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะเราก่อนที่จะไปมองภาพใหญ่ลองเทอมอย่างไ <c oughs> บเดนเองนะครับหรือสงครามการค้าที่น่าจะคลี่คลายขึ้นเนี่ยเรามองในเชิงวัคซีนเองนักลงทุนควรจะประเมินเรื่องของเอฟเฟกของวัคซีนยังไงมัน มันจะเกิดผลระยะแบบกลับมาได้รวดเร็วอย่างที่ตลาดตกใจไหมหรือ uh huh. จริงๆแล้วเราค่อยๆดูดีกว่าครับเราประเมินเอฟเฟกต์นี้ยังไงผมคิดว่า,าผมใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับเอ รีบเมื่อไหร่อยากเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั่นมันมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอชัดเจนมันแปลว่าคือเรามักเราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าเรามักจะอยากซื้อตอนที่เราเห็นหุ้นมันเขียวตอนมันแดงอ่ะเราจะรู้สึกว่าทําไมเราไม่ขายก่อนหน้านี้มันจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดผมคิดว่าเหตุการณ์นะวันนี้ผมคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดตอนนี้รู้สึกว่ารู้อย่างนี้นะซื้อก่อนเลือกตั้งก็ดีรู้อย่างนี้ซื้อก่อนตั้งแต่สัปดาห์แล้วก็ดีแต่ในมุมมององผมคือมันอาจจะไปแล้วจริง แต่วิธีการคิดว่ามันวิ่งไปแล้วแล้วเราต้องซื้อเนี่ยเป็นวิธีการที่ผิด hmm. นั้นลองตัดตัดเรื่องคือต้องแยกออกจากการก่อนเรื่องนี้ hmm. คือตัดอารมณ์ทิ้ง hmm. นักลงทุนไม่มีทางประสบความสําเร็จได้ด้วยการแห่ไปซื้อมันไม่มีใครทําได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ตัดก่อนคราวนี้ถามว่าแล้วตลาดสมเหตุสมผลไหมกับก hmm. ารวัคซีนอ่า hmm. กับการที่วัคซีนมาผมคิดว่าจะดูว่าสมเหตุสมผลไหมก็คือถ้าใครได้จริงๆกับบริษัทไหนได้วัคซีนไปก่อนอ่าผลิตได้ก่อน ขายได้ก่อนกาไรได้ก่อนบริษัทนั้นน่าจะได้ประโยชน์สิ่งที่มันน่าแปลกใจคือบริษัทอื่นๆที่ยังตามหลังไฟเซอร์ราคาหุ้นก็วิ่งต่ออไปด้วยเหมือนกันก็แสดงว่าตลาดก็ไม่ได้แบบว่าพายซ์อินว่าไฟเซอร์ได้แน่ๆไปขนาดนั้นเพราะนั้นตรงนี้มันก็ยังเขาเรียกว่ายังมีเพสที่ของการแข่งขันอยู่เพราะนั้นเรายังรอได้เรา,ายังรอได้อยู่เพราะนั้นเดี๋ยวนีน้พอพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้ใจเย็น ไม่กลัวตกขบวนไม่ต้องตกไม่ต้องกลัวคือถึงมันจะตกผมคิดว่าถึงมันจะตกมันก็กลับมาที่เราวางคอนเซ็ปต์ว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรคุณเคนเราลงทุนไปเพื่อว่าได้ซื้อวันนี้แล้วพอตลาดมันบวกห้าเปอร์เซ็นแล้วพรุ่งนี้ขายคือไอ้บวกห้าเปอร์เซ็น์อย่างที่เราเห็นอันนี้ครับปีเนี้ยเราเพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากตอน QE อมันแปลว่ามันไม่ได้เห็นกันง่าย นั่นคือถ้าเราพยายามจะจับว่าเมื่อไหร่มันจะดีดแรงๆแล้วเราจะซื้อเราจะไม่มีอันทํางานทําการของตัวเอง <laughs> มันจะเอาแต่จ้องตลาดอย่างเดียวนั้นในคอนเซปต์ของมุมมองของการลงทุนที่ดีผมคิดว่าเราควรจะอยู่ในตลาดให้ยาวในทีมที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วมัวแต่หาจาังหวะแล้วถ้าตลาดมันดีดไปแล้วอย่างเงี้ยครับ <c oughs> คือดอกเบี้ยเงินฝากอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นตลาดบวกวันเดียวห้าเปอร์เซ็นการที่เรารออยู่ข้างทาง แล้วคือไม่ยอมลงสัทีพยายามหาจาาังหวะคือเราพลาดโอกาสบิ๊กช็อตของวันหนึ่งไปนั้นตอนนี้ถ้าเราพลาดไปแล้วเราเงินเราอยู่ข้างตลาดไปแล้วไม่เป็นไรผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่เราค่อยๆทยอยสะสมแต่คิดว่าถ้าใครจะบอกว่าจะเฮ้ยลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ไปเลยตอนนี้ดีไหมผมคิดว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอีกเพราะว่าคุณโจไบเดนเองเนี่ยก็เป็นคนร่างกฎทีมร่างกฎหมายในยุคข,ของโอบามาในการออกไอตัวเฮลท์แคร์ act นั้นผมคิดว่าแกก็คงอยากจะทำแหละอาจจะกลับมาแล้วการที่โอมาร์แคร์หรือเฮลแคร์แอคกลับมาเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องอรัฐบาลน่าจะต้องคุมราคายา การคุมราคายามันก็แปลว่าอัพไซด์หรือว่ามาจิ้นของราคายาก็อาจจะก็ไปกดกำไรก็กดกำไรลงอีกเพราะนั้นมันก็ยังมีระยะยาวก็ยังมีแฟกเตอร์อื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราอย่าเอาวันช็อตแล้วก็แบบเฮ้ยต้องเข้าแล้วไอ้วิธีนี้ผมไม่แนะนำโอ้เป็นคำเตือนสเตทที่ดีมากกับตัวผมเองด้วยเาตื่นเต้นมากตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมขอขยี้ตรงปรากฏการณ์ตรงนี้นิดนึงเราไปดูหุ้นไทยเนี่ยเราเห็นเลยหรือว่าหุ้นต่างประเทศเองก็ตามที NASDAQ ก็ ดิ่งหัวลง Facebook, Google เทคโนโลยีดิ่งหัวลงของหุ้นไทยนี่ก็พวกหุ้นท่องเที่ยวหุ้นโรงแรมพุ่งขึ้นโหกระฉูดมากในขณะที่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ก็กดลงอันนี้ก็คล้ายๆกันไหมเป็นความตกใจเหมือนกันผมคิดว่าอันนี้คือต้อง คือถ้ามันจะตกใจจริงอะ่ะคือนักลงทุนรายย่อยต้องแห่เขาไปซื้อแต่สิ่งที่เราเห็นคือถ้ามันดันหุ้นบิ๊กแคปที่อยู่ในเซต้าสิบป,ปิ้งขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องบอกอมุมหนึ่งมันคือเรื่องฟันฟลอเพราะนั้นมันผมคิดว่ามันมีความแพนิคอยู่ในมุมนั้นแต่อีกมุมหนึ่งคือตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยจริงๆถ้าลองดูสถิตย้อนหลังนะครับสี่ปีที่เราได้ประหาริอดีอสหรัฐชื่อทรัมป์อันเนี้ยหุ้นไทยในเอเชียเนี่ย Underperform <c oughs> ที่สุดมันแปลว่าเราคือแลกการ์ดมากๆ <c oughs> นั้นการแลกการ์ดมากๆากคือถามว่าเราเศรษฐกิจเราแบบว่าในตัวบริษัทจดทะเบียนเองมันแย่ขนาดนั้นจริงหรือไม่หรือในแง่ของバリเอชันมันแบบว่ามันยังแบบมันยังแพงอยู่หรอก็ต้องบอกว่าคืออย่างทีมฟิเนมน่าเนี่ยมีการวิเคราะห์กันก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบในバリเอชันในแง่ของเขาเรียกว่าเออร์เน e ็งยิวแกร็บเออร์เน็งยิวแกคือเอาอัตราการจ่ายปันผล อของ4ี่ใจมาสล่าสุดมาลบด้วยพันธบัตรรัฐบาลวิธีนี้ก็คือเราจะได้รู้ว่าเงินเราควรจะอยู่ตราสาหนี่หรืออยู่กับหไหนได้ผลตอบแทนดีกว่าปรากฏว่าตอนนี้เออร์ n น็งยิวแกร็เราอ่ะสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีมันแปลว่าอะไรคือถ้าเราอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์อยู่ประมาณสักแบบได้0 6 0 7เ มาอยู่ในหุ้นอย่างเงี้ยถึงราคามันผันผวนแต่เราได้ยอยู่สามสี่เปอร์เซ็นกับมันห่างตั้งสามกว่าสี่กว่าแสดงว่าระยะยาวเราควรจะอยู่ในหุ้นมากกว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าไอ้ตรงเออร์เน็ตยิวเก็บตรงเนี้ยคนเริ่มเห็นเยอะแล้วมันเริ่มทําหน้าที่ของมัน,นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้นักพนัสถาบันเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาแล้วก็เอากินอ่าเริ่มขึ้นมาเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในหุ้นไทยแต่ถึงอย่างนั้นการลงอ่การเพิ่มขึ้นของน้ําหนักของการลงทุนในหุ้นไทยครั้งนี้จากที่ผมได มีเวลาอันน้อยนิดตอนเช้าได้ลองประเมินดูนะครับก็พบว่าฟันฟลอที่ไหลเข้าหุ้นไทยเมื่อเทียบกับ m s ไอเอเชียก็คือว่าดัชนีหุ้นเอเชียทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยเรา market cap จดอยู่ที่มาสัก1.5%ของเอเชียทั้งหมดคือเราเล็กมากเงินที่มันไหลเข้ามายังไม่ถึง1.5%มันแปลว่าอะไรคือเงินที่ไหลเข้ามาจากอเมริกาที่ไหลเข้าเอเชียเนี่ย เขาโยนไปเขาเหมือน <ไป S 1> คล้ายๆว่าโย,โยนมันโยนมันตุ้มลงมาแล้วเราได้เศษเงินมาด้วยคือในในภาพใหญ่มันเป็นอย่างนั้นคือเขาไม่ได้รักเราหรือเขาไม่ได้ชอบเราขนาดหรือเราไม่ได้มีแรงดึงดูดมากขนาดนั้นใช่ใช่เพราะนั้นในมุมของผมคือเห็นหุ้นไทยวิ่งอย่างนี้ถ้ามองที่ฟันเดเมนทัลมองที่วอลเลชันมองที่ฟันฟลูโอกาสเป็นยังอยู่ที่เมืองนอกมากกว่าที่หุ้นไทยโอเคครับแล้วถ้ามุมของแต่ละอุตสาหกรรมนะครับที่มีความแตกต่างกันอย่างหุ้นเทคกดลงไปเนี่ยอะไรเงี้ยเราควรจะแพนิกไหมหรือจริงๆก็มองระยะยาว หรือมันเกิดโลเทชันกันหรือยังฮะครับผม <c oughs> ผมคิดว่า,าพวกหุ้นซิ c ลิ c ลเซกเตอรหรือหุ้นกลุ่มมัธจกักรพวกบริษัทที่ได้รับผลเสียจากการระอา <COVID. S 1> ระบาดของโควิดเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยสุดท้ายเมื่อ เมื่อวัคซีนมันมาแล้วเขากลับมาทําธุรกิจผมคิดว่าเขาก็หันหันกลับมามองคลาวเซอร์ i ิสเขาหันกลับมามองการใช้เทคโนโลยีแน่ๆเพราะนั้นคือมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบโตและใช้ไปแล้วและอีกกลุ่มหนึ่งคือมันก็จะกลับมาทดแทนกันเพราะนั้นในหุ้นกลุ่มเทคผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เทรนหวือหวาไปมามันคือเมกะเทรนที่ยังไงโลกต้องไปทางนี้นั้นการย่อลงมาหรือว่าการคอร์เรคชันของตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคผมคิดว่ามันคือโอกาสซื้อในทุกๆครั้งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไป เด่นคือมันจะลงแรงได้หรือเปล่าตรงนี้มันอยู่ที่ว่าอย่างครั้งเนี้มันเห็นชัดเลยที่ว่าดาวโจนส์บวกได้สี่เปอร์เซ็นต์แต่เนสแดกลบได้หนึ่งคือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่สองอินเด็กในอเมริกามันสวนกันขนาดนั้นมุมหนึ่งมันเป็นเพราะว่าหุ้นเทคมันเวอร์เรชั่นมันท่างออกจากตัว defensive Play หรือ c y c l i c a l play คือมันธุ์จักเยอะเกินไปคือมันแพงเกินไปแล้วแล้วมันมันเจอ positive factor แบบนี้ surprise เข้ามาแบบนี้ตลาดไปเลยอยากให้ e f e n s i v e เนี่ย バリเ t ชันมันดันขึ้นมาหน่อยแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยหุ้นเทคมันแพงไปว่ะเทลงมาดีกว่าคือไม่รู้จะเอาเงินจากไหนขายออกจากตราสารนี่ก็แบบว่าตราสารนี่บอลอ่ตอนยิวพันธบัตรสิปีอยู่ที่มาศูนย์จุดเจ็ดครับดีดวันเดียวประมาณเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปศูนย์จุดเก้าขายตาการที่บอลยิวมันเด้งอย่างเงี้ยครับแสดงว่าราคามันลงคือคนลงทุนในตราสารนี่รับขาดทุนจากตราสารนี้ไม่ค่อยได้หรอกเพราะนั้นคือต่างชาติเวลาเขาเกิดการโรเตทของเงินอย่างเงี้ยครับ บางส่วนจะเป็นเงินจากตราสารหนี้ย้ายเข้ามามแต่ถ้าย้ายเข้ามาเร็วเกินไปการมาร์กทูมาเก็ตบนตราสารหนี้จะทําให้เกิดการขาดทุนะฉะนั้นวิธีที่เขาทําคือ Sector Rotation อ,อ,อะไรที่เคยกําไรขายทั้งกาไรแล้วเอาตัวกําไรนั้นไปซื้ออีกตัวหนึง่งเพราะไม่อยากให้ตกใจกับตราสารหนี้มาก,กเกินไปนี้คือการอาจจะเป็นการปรับ ฐานอะไรบางอย่างใช่เพราะงั้นผมคิดว่ายังเป็นจังหวะซื้อมันไม่ได้น่ากลัวเขาแบบเฮ้ยแบบว่าหลังโควิดไปแล้วเทคโนโลยีแย่แล้วไม่น่าจะใช่แบบนั้นครับครับผมเพราะงั้นชวนคุยเรื่องนี้ครับพอเราดูระยะสั้นแล้วไม่แพนิกแล้วผมตั้งสติได้แล้วมองระยะยาวไปมองเป็นตีมาติกมองเป็นอะไรอาจจะแนะนําในลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับว่าการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีคิด ของคุณแบงค์เนี่ยเวลาจะลงทุนแต่ละกองอกองมันก็เยอะเหลือเกินนะฮะแน่นอนคนพูดถึง Health ์เทคโนโลยีพูดถึงฝั่งเอเชียแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะมันดูแค่ผลตอบแทน y ย a t to d เด e หรือว่า Year to year อย่างเดียวไม่ได้ครับผมกรอบในการมองนี่มีอะไรบ้างครับครับผมก็มีอยู่ทั้งหมดจะมีอยู่3อย่างในการหากองนะครับสอ,อย่างคือหคือฟัน d a m e n t a l ของทีมอุตสาหกรรมน,นั้นๆหรือประเทศนั้นๆถ้าก่อนหน้าโควิดเนี่ยผมจะมองเป็นประเทศหรือมองเป็นภูมิภาคแต่การลงทุนโดยกระจายเป็นภูมิภาคเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ในยุโรปแล้วเราจะได้ตัวที่ดีที่สุดในยุโรปทั้งหมดมันจะมีตัวที่ไม่ดีอย่างอยู่ในไทยก็อาจจะมีตัวที่ดีและไม่ดีอยู่ในอเมริกาก็มีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีนั้นทีมการลงทุนหลังโควิดเนี่ยมันเป็นทีมเมติกมากขึ้นเป็นรายอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในอุตสาหกรรมที่กําไรในนช่วงโคิดดมัตไ Uh, ยอดขายมันโตได้แล้วเราคิดว่าในอีกสามถึงสี่ปีข้างหน้าพฤติกรรมคนส่วนใหญ่มันจะเอียงไปทางนั้น mm hmm. อันน,น,นี้อันนี้คือเป็นเรื่องฟันเดเมนทัลอย่างที่สองคือเรื่อง valuation mm hmm. valuation ก็คือว่าเมื่อเราได้อุตสาหกรรมที่ดี mm hmm. valuation ก็คือว่าเราต้องซื้อมันในราคาที่มันไม่แพงจนน่าเกลียดครับเพราะว่าถ้ามันแพงเกินไปเนี่ย mm hmm. threshold หรือว่าความทนทานในการถือของเราจะไม่ค่อยมีคือ <laughs> <c oughs> อย่างให้เราไปอย่าง ผมยกตัวอย่าง asset class ตัวหนึ่งที่มันพันผววแล้วกำลังทำออทำไฮอยู่คือ i t c o อ n ให้เรามาซื้อตอนนี้ผมคิดว่าเรากำลังซื้อที่จุดที่สูงสุดตลอดการให้เราคิดว่าอีกส0ปีข้างหน้ามันไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้นสมมุติว่ามันบวกลบสัก1 0 2 0เราก็มีมีกระจิกกระใจหรอครับเพราะเรารู้แน่แนว่ามันวินวขึ้นมาค่อนข้างแรงเกินไปเพราะนั้น valuation คือต้องสมเหตุสมผลมคือแพงได้แต่ว่าต้องไม่แพงจนน่าเกลียดนะครับอย่างที่3าคือเรื่องโมเมนตัมโมเมนตัมคือเรื่องฟันฟลอร์คือที่ไหนที่ ที่ไหนที่มันเป็นโอกาสจริงๆเราต้องเห็นสมาร์ทมันนี่วิ่งเข้าไปลงทุนก่อนอคําว่าสมาร์ทมันนี่คืออะไรเราต้องเห็นว่ามันเป็นที่ที่เงินส่วนใหญ่ของในตลาดเนี่ยต้องเริ่มเข้าไปคือแต่ว่าเราไม่ควรเข้าเป็นคนสุดท้าย ha, ถกแต่เราควรเข้าแต่การเข้าก่อนก็มีความเสี่ยงคือมันเหมือนกับว่ามีรถสองแถวจอดรอไอ้คนเต็มคนเต็มเลยเราบอกไม่ไปเราไปขอนั่งรถสอแถวคันที่ว่าง นั่งไปหนึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ออกก็ได้ครับเต็มมันออกไปแล้วเห็นภาพเพราะฉะนั้นวิธีคือสําหรับผมเนี่ยวิธีการกลยุทธ์การหุงของผมคือผมต้องเห็นว่ารถคันนั้นอะสตาร์ทรอและจ่อจอและเหยียบคันเร่งกาลังจะไปนั้นวิธีการดูว่าแล้วมันกําลังจะไปดูใช่จากไหนเทรนตลาดการดูว่าเปเปอร์รีเสิร์ชสำนักข่าวบริษัทหลักทรัพย์ที่ไหนเริ่มเชียร์เริ่มกาลังให้กําลังเริ่มเป็นทางต้นน้ําอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น อย่างยาวสุดฟันเดเมนทัลคือยาวๆเราชอบ,บไหมณนะเวลานี้มันถูกหรือเปล่าและณตอนนี้เลยอ่ะมีคนเห็นเหมือนเราหรือเปล่าสามอย่างเนี้ยจะเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันพอจะทําให้เราได้ลงทุนแล้วมีความมั่นใจได้มากขึ้นและควรจะวางกรอบการลงทุนสักประมาณ6กถึงหปีเป็นอย่างต่ำเป็นอย่างต่ำอ่าโอเคขอเจาะทีละข้อครับเอาฟันเดอเมนทัลก่อน huh. อ่าฟันเดอเมนทัลอีกสาถึงหปีหลังจากนี้ใน huh. ม,มองคุณแบงค์มีอะไรบ้าง หนึ่งก็คือ,อยอดขายต้องโตถ้าในบริษัทเทคเนี่ยจริงๆแล้วคือกำไรมันอาจจะไม่โตเยอะก็ได้อย่างบริษัทหลายๆบริษัทอย่าง Netflix กอย่างเงี้ยเออร์เน็ก็อาจจะฟอร์แคสออกมาไม่ดีแต่ว่าขอให้ s u b s c r i p ชั่นก็คือยอดผู้ใช้งานเติบโตอย่างเงี้ยโอเคนะครับหรือว่าดู EV to Sal e Enterprise Value to sell. s a l e แทนที่จะเป็นตัวแทนที่จะเป็นตัว Earning ็ตอนเนี้ยเหมือนเพลย์บุ๊กของคนดูฟันเดเมนทัลหรือบ a ิเวณเนี่ยคือมันไม่ได้ดูแบบเดิมแนละ้วใช่พอเป็นยุคเทคมัน S <S 2> <s> <S 2> คือแบบไปดูตำราเดิมๆแล้วก็บอกว่าทำดิสเคิลแคทโฟจะทําได้ยังไงดิสเคิลแคทโฟแบบว่าไปหากําไร10ปีข้างหน้าอีก3เดือนข้างหน้าผู้บริหารก็ยังหาไม่เจอเลย <S 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 นั่นคือมันต้องแบบมันต้องแบบลงทุนด้วยแพชชั่นด้วยระดับหนึ่งนะคือก่อนนั้นเนี่ยผมใช้วิธีคือเอา Excel เข้ามาคิดเอาเข้ามาคํานวณตอนนี้นมันเริ่มยากขึ้นเราฟอร์แคสต์ได้ยากขึ้นเพราะนั้นในเรื่องฟันเดเมนทัลเนี่ยผมคิดว่าดูผู้บริหาร Mm hmm. ดูยอดขาย mm hmm. ดูกำไร mm hmm. นะครับแล้วก็ดูเทรนด์ตลาดของมาเก็ต hmm. ด้วยโดยรวมคราวนี้โด,โดยรวมขนาดไหนคือสมมุติเราชอบหุ้นตัวเนี้ย mm hmm. หุ้นตัวนี้ที่อยู่ในตลาดอื่นๆอย่างเงี mm ้ยวเลชั hmm. ่นที่ตลาดอื่นๆให้ยังไงบ้าง mm hmm. มันแบบว่าให้แค่ตัวนี้จริงตัวเดียว หรือว่าทั้งตลาดเขาได้กันหมดถ้าได้กันหมดแบบนี้แสดงว่าโอเคแล้วเราไว้ใจแล้วว่ามันมีคนที่อยู่ในตลาดแล้วเห็นด้วยกับเรานะครับในมุมอันนี้คือฟันดัมเมนทัลครับนะครับในแง่ของ v a l เอชั่นขออนุญาตฟันดัเมนทัลอีกนิดนึงฮะในแง่ของธีมติกนิดหนึ่งก็ได้หรือว่าในเชิงเอเรียหรือพื้นที่ภูมิภาคเนี่ยมุมคิดหลังจากนี้ยังไงต่อเอาเป็นเจาะเลยใช่ไหมฮะถ้าเป็นตัวฟันดัเมนทัลตอนเนี้ผมคิดว่าตัวที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสคลาวด์เบส นะครับก็คือ,อค่าวเซเวิสในที่นี้หมายถึงว่าก็เป็นลูกค้าของเขาคือเหล่าธุรกิจเป็น B2B อ่าเป็น B2B แล้วก็แบบว่าอาจจะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างที่เดอะเซนดาทำอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมัน เป็นคอมพิวเตอร์ PC ตั้งไม่ได้แล้วแล้วพอมาใช้งานแล้วก็เกิดการเสพติดแล้วก็เกิดการใช้ไปเรื่อยๆแบบพวกนี้ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเทรนระยะยาวไปอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คืออันนี้ที่เห็นชัดครับนะครับรานนี้ถ้ามันฟันเดเมนทัลอีกตัวหนึ่งที่น่าจะไปยาวๆได้อีกตัวหนึ่งคือผมคิดว่า ตอนนี้ที่ทีมเริ่มเห็นแล้วคือมามองทางฝั่งจีนนะครับจีนเนี่ยยุทธศาสตร์ตัวพรรคคอมมิวนิสต์ที่ประชุมกันยุทธศาสตร์5ปีเนี่ยชัดเจนว่าจะกลับไปกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอ่าเขาใช้คำว่า Dual Circulation มีเพิ่ม5อย่างลด5อย่างาประมาณนั้นแถวๆนั้นก็คือตรงเนี้ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าจีนเนี่ย manage การจัดการเรื่องโควิดได้ดีเออไอตัว ตัวธุรกิจของเขาตัวเศรษฐกิจของเขาก็ GDP อันนี้ฟันเดเมนเทลเขาชัดเจนมากว่าปีนี้เป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่ GDP ไม่ติดลบแล้วปีหน้าเนี่ยน่าจะโตได้อีกอ,อย่างน้อยๆก็ประมาณ6-7%จนะครับจากฐานปีนี้ที่ต่ำนะครับแล้วก็ New e c o n o m i c ของจีนนะครับก็คือพวกเศรษฐกิจที่เป็นเทคโนโลยีของจีนเนี่ยตอนนี้ก็เติบโตได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นรีบาบา เทนเซ็นใบตูแล้วก็มีธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจใน<ม>จีนคือธุรกิจประกัน<ม>นะครับธ,รรธุรกิจประกันในจีนเนี่ยตอนนี้คือเขาบอกว่าถ้าไซส์เมื่อเทียบกับผู้ผู้ที่แบบว่าผู้บริโภค<ม>ทีอ่อย่างอยู่ในญี่ปุ่นหรืออยู่ในไทยเราเองเนี่ยไซส์ของอินชอรันข้างในจีนยังเล็กมากๆ<ม>ในขณะที่ Product ประกันเนี่ยมันเป็น p Product ที่มีมาจินค่อนข้างสูง แล้วก็ในประเทศที่แบบว่าพอเป็น Middle in Class หรือ U p p e r class มากขึ้นอย่างเงี้ย Product ไอตัวประกันเนี้ยจะมีโอกาสมากขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเราลงทุนในหุ้นจีนผมว่าธุรกิจ Finan c i a l sector อร์ของจีนเนี่ยยังมีอั s i ซ e potential อีกค่อนข้างเยอะซึ่งจะพูดได้เต็มปากมากกว่านี้ถ้าตอนที่แอนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแต่เขาไม่เข้ามันก็แปลว่าคนอื่นก็จะมีโอกาสปรับตัวโอเคโอ้น่าสนใจมากครับทั้งในแง่ของ Cloud Service นะครับจีนแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Financial นะครับ ในแง่ของ valuation แหะครับซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่จริงๆยากที่สุดนะใน,ใ,<ช>ในการประเมินในการว่าจะเข้าตอนไหนจะออกตอนไหนใช่ครับ,รบใช่ครับอย่างถ้าเอา valuation คือเอา PE ของ Set Index บ้านเราครับหารด้วย MSCI world ครับก็คือเราเรียกว่าเอาความถูกแพงของบ้านเรา มาหารมาเทียบกับโลกเนี่ยต้องบอกว่าเราต่ำกว่าสแ standard deviation นะระดับที่เซ็ตอินด e ก1,300จุดนะตอนนี้นะ,ะจริงรคือเราถูกมากๆแต่เราถูกมากๆ,ๆอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนก่อนโควิดแล้วคือเพราะนั้น เรื่องความถูกเนี่ยให้น้ำหนักเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้น้ำหนักคือเราอยากจะซื้อแต่หุ้นถูกอ่ะเราอาจจะได้ถือมันไปตลอดการมันไม่ยอมแพงสัทีต้องระวังต้องระวังเพราะนั้นในมุมของผมคือ valuation เนี่ยเราไม่ได้หาหุ้นถูกตลอดการเราหาหุ้นที่เคยแพงแล้วอยู่ดีมันถูกถูกถูกต้องเป็นแบบนั้นอย่างเช่นอย่างหุ้นเทคหุ้นเทคที่อยู่ดีราคาล่วงลงมาวันเดียว1 0 2 0ี่สบให้เห็นอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เพราะเรารู้แน่ๆว่าฟันดิเมนทัลมันยังโอเคไม่กาะเทนมันยังไปได้ถ้าเป็นแบบเนี้ยน่าสนใจนะครับซึ่งอย่างช่วงจังหวะเนี้ชัดเจนเลยอย่างเมื่อวานนี้ที่หุ้นเทคหลายๆตัวเนี่ยมีการทยอยปรับฐานลงมาผมคิดว่าถ้ายังมีการปรับฐานต่ออีกสักสองสามวันติดต่อกันอย่างเงี้ยจนทําให้ n าสแดอาจจะเขย่าลงมาแล้วคนเริ่มกลัวเมื่อไหร่ผมคิดว่านี่คือจังหวะซื้อโอเคชัดเจนครับผมอ่ามันเป็นวิธีการมองแบบนี้นะครับอันสุดท้ายครับตัวที่บอกว่าโมเมนตัมเราจะ เป็นคนที่อยู่ด้านหน้าแต่ว่าไม่เร็วเกินไปได้ยังไงยากนะครับครับผมการดูฟันฟลูเนี่ยถ้าได้จริงๆาศาสตร์ของการวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2องแขนงครับคุณเ หนึ่งคือ fundamental analysis คือการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานไอ้ดู m a c ครดูอะไรพวกนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า technical analysis ก็คือการดูกราฟการเอาไอ้ตัวผลประมวลของกราฟมูลค่าการซื้อขายมาจับดูแพทเทิร์นของมันซึ่งตัวแพทเทิร์นพวกนี้ถามว่าแล้วมันดูได้จริงหรอก็ถึงขนาดมี certificate ที่ชื่อว่า CMT เขาเรียกว่า certified market technical analysis คือเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง แล้วก็มีนักลงทุนหลายๆคนทั้งในเมืองไทยที่ผมรู้จักแล้วก็ตำลาเรียนหลายๆคนที่บอกว่ามีนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จจากเทคนิคอลไนซิสมีเหมือนกันเทคนิคอลไนซิสเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้บอกว่าจะซื้ออะไรแต่เป็นศาสตร์ที่บอกว่าควรจะซื้อตอนไหน วิธีการคือการจับแพทเทิร์นวิธีการจับแพทเทิร์นของเขาคือตอนที่มา r k เก็ตวีเอสมมตินะครับว่าตลาดปรับตัวขึ้นไปนะการปรับตัวขึ้นไปครั้งนั้นมีนัยยะสําคัญเมื่อเทียบกันในอดีตหรือไม่ก็คือมันไปเทียบกับแพทเทิร์นในอดีตอันนี้เป็นแบบที่1ก็คือสมมุติว่ามันลงมาแล้วแบบดีขึ้นมา2%แล้วในอดีตเนี่ยการดีขึ้นมา2%โดยเลเวลแบบนี้ในอดีต แล้วตลาดเป็นยังไงต่อเห็นว่ามันคือการไปมองย้อนอดีตว่าแพทเทิร์นสถิติคือมันมีกฎข้อหนึ่งของเทคนิคอลไนซิสคือ history tend to repeat itself เขาบอกว่าประวัติศาสตร์ยังไงเนี่ยถึงแม้ว่าหน้ามันจะใหม่เดิมๆนะแต่รูปแบบแพทเทิร์นมันจะเกิดคล้ายๆเดิมเสมอเทคนิคอลมันคือเรื่องนั้นมันเชื่อว่าแพทเทิร์นมันจะเกิดซ้ําถึงแม้ว่าข่าวจะเป็นเรื่องใหม่นั่นผมคิดว่าใครที่มีแบบว่าความรู้เรื่องเทคนิคอลการดูมาเก็ตมูเมนต์พวกนี้เป็นเนี่ยผมคิดว่าเป็น มีความได้เปรียบคนอื่นอันนี้คือดูเราเรียกดูฟันฟโฟล์บแบบเทคนิคอลไนซิสมีการดูฟันฟโฟลอีกแบบหนึ่งคือดูการไหลเข้าไหลออกของเงินก็คือจริงๆก็คือหลักๆเลยคือเราต้องดูว่าสกุลดอลลาร์แข็งค่าหรืออ่อนค่าดูแบบนี้ก่อนแล้วก็ถือว่าอยากรู้ว่าหุ้นไทยเราเนี้ที่วิ่งขึ้นมาเนี้ยถือว่มันเป็นช่วงที่ดอลลาร์อ่อนแล้วบาทแข็ง มันยังพอบอกไม่ได้หรอกว่าเงินไหลเข้าบาทจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าดอลล่าอ่อนแล้วบาทแข็งแล้วประเทศทางฝั่งเอเชียแข็งด้วยกันหรือเปล่าเข้าใจละถ้ามันแข็งไม่เท่ากับบาทบาทแข็งที่สุดมันชัดเจนว่าฟันโฟลชอบไทยอย่างช่วงเนี้ยต้องบอกเลยว่าบาทแข็งกว่าแต่ว่าพอไปดูเม็ดเงินที่เข้าจริงๆอ่ะเข้าตลาดตราสารนี่เยอะกว่าไม่ได้เข้าหุ้นไทยแสดงว่าต่างชาติถ้าเรื่องฟโฟลนะต่างชาติไม่ได้ชอบหุ้นไทยขนาดนั้นต่างชาติเอาเข้ามาเพราะหนึ่งกบ ต้องเอาเข้ามาเพราะมันตะกร้าหุ้นคือมันไม่เข้าไทยไม่ได้เพราะว่าเขาเข้ามาตามอินเด็กซ์ตามตะกร้าอย่างเงี้ยอันตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทีมใช้วิธีในการทีมฟิโนเมนาเนี่ยใช้ในการวิเคราะห์ก็คือดูทิศทางของดอลลาร์อ่อนค่าหรือแข็งค่าแล้วเทียบกับเคอร์เรนซีของประเทศนั้นๆแล้วเอามาทำเป็น relatively ดูอีกทีหนึ่งเปรียบเทียบว่า1เดือน3เดือน6เดือนเทรนด์เป็นยังไงโอ้ขอบคุณมากครับเป็นประโยชน์มากครับกรอบวิธีคิด3อย่างนะครับ fundamentalvaluation แล้วก็ดูโมเมนตัมนะครับ โปรดักต์ก็เยอะเหลือเกินฮะกองทุนก็เพียบเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะโอ้มันมีหลายอันมากเลยเนี่ยเราจะวิธีการมองในมุมมองของคุณแบงค์เนี่ยมองอยังไงเอามุมมองผมนะฟังตามเพื่อน <c oughs> ซึ่งผิดแน่นอนเราฟังมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดี <c oughs> แต่จริงๆ <c oughs> แล้วมันควรจะมีวิธีคิดยังไงที่เราทําให้เรามั่นใจกับตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> เรา <c oughs> เราเหมาะกับอะไรเราเหมาะกับอะไรแล้วล่ะอันนี้คือทางที่เรามองแล้วว่าตามสามสามข้อเมื่อกี้แหละแต่พอเห็นโปรดักต์จริงเนี่ยวิธีการยังไงผม ผมคิดว่าเราควรวางไมซ์เรื่องการวางแผนการเงินผมเชื่อแบบพี่หนุ่ม มันนี่โค้ชของเราของเราคือของคนไทยทุกคนเปรี้ยข้างๆเมื่อกี้อัดอยู่ว่าก็คือเราควรจะมีเป้าหมายเรื่องการเงินที่ชัดเจนก่อนว่าเราเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าเป้าหมายที่สาคัญที่สุดที่เราควรวางแผนคือเราอยากจะเกษียณแล้วมีเงินแบบไหนอย่าว่ามีเงินพอที่จะเลี้ยงตัวเองหลังเกษียณหรือไม่หรือเราจะทํางานไปด้วยเกษียณไปด้วยนะครับแล้วแต่สมมตินะครับคุณเคนว่าเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะเกษียณตอนอายุสักห5ด้วยเงิน10ล้านบาท วันนี้เรามีเงินเริ่มต้นลงทุนวันนี้เลยคุณเคนมีเงินล็องต้นลงลงทุนวันนี้เจียดออกมาจากรายได้ตัวเองต่อเดือนเอามาสักหมื่นหนึ่งถามว่าหมื่นหนึ่งนี้ควรจะลงทุนอะไรผมถามกลับว่าหมื่นหนึ่งนี้สมมตินะว่าเราอยากจะแบบรวยเร็วด้วยการลงทุนในหุ้นรายตัวหุ้นตำบาทหุ้นซิง่งซิ่งไม่ซิลล่งลิงก็ฟอร์ <laughs> <laughs> สมมุติเราอยากแบบนั้น <Ha. S 2> วิธีที่เราจะทําก็คือเราจะเอาตัวเองอะไปเปิดนั่งดูจอสตรีมมิ่งของโบรกเกอร์ ตอนระหว่างทํางานแล้วดูว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงซึ่งมีพนักงานที่ฟิโนเมนาทําแบบนั้นวิธีการผมก็เดินเข้าไปสะกิดข้างหลังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยยูทํางานสิเขาก็จะแบบครับพี่สักพักหนึ่งพอผมเตือนเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่พอร์ตเขาอยู่ในนั้นแล้วไงนี่มันคือเงินก้อนแรกที่เขาลงทุนในหุ้นเขาลงทุนไปแล้วผมก็เตือนเขาอีกเฮ้ยมันไม่ดีนะอย่างนี้มันเสียงงานเสียการดูเอามันเอาเวลางานมานั่งทํารายวันแบบนี้ วิธีที่เขาทําก็คือแอบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วเทรดหุ้นอยู่ในนั้นสิบห้าทีงานก็ไม่ได้ <c oughs> นายก็เห็นแถมพอร์ตที่ดูแลแบบนั้นนะ่ะคือสมมตินะครับห้ามือสมมติลงทุนไปหนึ่งมื่น 1, สมมติว่าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นที่น้องเขาบาังเอิญถูกถูกเปลี่ยนชีวิตสามเดือนบวกร้อยเปอร์เซ็นต์หมื่นหนึ่งกลายเป็นสองหมื่นสองหมื่น,นถามว่าชีวิตน้องเขาเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนยังเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเดิมพอมันเป็นยังเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเดิมมันแสดงให้เห็นวว่าาาาาเเเเรรออลขงไปใช้ผิดที นี่เป็นเรื่องเวลาด้วยใช่คือรี s อ u r c สอย่างหนึ่งที่สาคัญมาก<ช>เวลาผมคิดว่าเราต้องดูว่าเราทุกคนมีเวลาเท่ากันครับแล้วเราเอาแล้วอยู่เอาเวลาส่วนใหญ่คือเวลางานสมมติเอาสี่ชั่วโมงของเวลางานไปทุ่มกับเงินหมื่นหนึ่งเพื่อให้ได้อีกหมื่นหนึ่งแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่ากับเองเงินเดือนเนี่ยถ้าทํางานตั้งใจทํางานดีๆไปเรื่อยๆนะเงินเดือนขึ้นได้โบนัสเงินก้อนนั้นนะเอามาเก็บอาจจะได้มากกว่าที่อยู่ไปพยายามเล่นหุ้นก็ได้เพราะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงิน แล้วเป้าหมายของยู <c oughs> คือเกษียณอีก10ล้านอีก20ล้านคือวันนี้เพิ่งเริ่มลงทุนหมื่นหนึ่งแต่เป้าคือล้านเป้าคือ10ล้านผมคิดว่าอย่าไปเข้าตลาดหุ้น <c oughs> เสียเวลา <c oughs> คนเหล่านี้เหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวม <c oughs> ถามว่าเพราะอะไรคือฟันเมเจอร์มีคนดูแล มีการปรับพอร์ตให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องพาร์ซแมนระยะยาวแทร็กเล็กอร์ตเราดูได้ด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิชาความรู้มีคอนเทนต์อะไรมากมายหลายหลายอย่างแล้วมันกระจายเดเวอซิฟายการลงทุนในหุ้นรายตัวอย่างในไทยอย่างเดียวเวลาเปิดพอร์ตเนี่ยก็ลงได้แต่หุ้นไทยแล้วเราคิดกับหุ้นไทยยังไงเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงอะไก็ลอ,ลองมาอ่านกันแต่ว่า อการลงทุนในกองทุนรวมมันเปิดโอกาสมันทําให้ยูนิเวอร์สของเรากว้างขึ้นด้วยและการที่ยูนิเวอร์สของเรากว้างเราลงทุนผ่านกองทุนเราไปรู้คือผมคิดว่าโลกสมัยใหม่เนี่การลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราหาความรู้อที่อยู่ข้างนอกได้มากขึ้นด้วยจริงมันเป็นมันเป็นเหมือน ผมใช้คำว่าข้ออ้างก็ได้มั้งในการที่เราต้องไปเรียนรู้โลกข้างนอกด้วยใช่เพราะเราต้องรู้ด้วยว่าโลกข้างนอกเกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ไหมฮะแล้วเราจะเรียนรู้ได้จริงๆจังๆมากขึ้นเมื่อเราขาดทุนไอตอนกําไรเราไม่รู้แต่ขาดทุนแต่ขาดทุนเมื่อไหร่นะ Facebook ทําอะไรยอดขายเป็นยังไงแท็กชั่นเป็นยังไงรู้หมดรู้หมดเพราะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเปิดโอกาส แล้วคือถ้าอยากจะรู้ในธุรกิจในอินดัสตรีที่เราทํางานอยู่เงี้ยมันพวกกองทุนรายเซกเตอร์ก็มีมก็เอาเงินหย่อนเข้าไปเดี๋ยวเรารู้เองครับมผมคิดว่ากระบวนการของนักทุนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมเหมาะมนะครับคราวนี้ถ้าไซส์ของเงินใหญ่ระดับหนึ่งแนละ้วคุณเขนสมมุติว่าเป้าออกสิล้านทธนิ้เราอายุสัก40่สิให้มีละหล้าน6ล้าน ให้เงินมันใหญ่อะตลาดปรับฐานทีสมมติปรับฐานเดือนหนึ่งหายห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นบนเงินห้าล้านเฮ้ยหายไปสองแสนเยอะนะแสดงว่าคนเหล่านี้การทยอยลงทุนแบบว่าไม่ต้องมองเลยอไม่ได้ต้องต้องต้องคอยมอนิเตอร์ด้วยผมคิดว่าคนเหล่านี้อาจจะเหมาะกับการใช้เซอร์วิสพวก private wealth ของธนาคารก็คือว่าหรือว่าของพวกบริษัทหลักทรัพย์นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มีคนคอยติดตามเผื่อว่าเวลาที่เราแบบว่า,วาอย่างเนี้ยอยู่ดี ข่าวไฟเซอร์มันกระโดดขึ้นมาคือถ้าเราไม่ได้มีคนมอนิเตอร์แล้วเราไม่ได้เป็นคนติดตามข่าวเราไม่รู้แล้วว่าเราควรจะแอคชั่นกับพอร์ตอย่างไรอเอา,อาจจะกลายเป็นหมู แล้วก็ซื้อเข้าไปแล้วพรุ่งนี้มันก็อาจจะติดลบหรือเราอาจจะแห่ขายทิ้งแล้วมันก็ดีดขึ้นไปโดยที่เราไม่ได้มีข้อมูลอะไรมผมคิดว่าเราควรหาตัวช่วยเราควรหาตัวช่วย้<ม>วววยแล้วแต่การหาตัวช่วยในที่นี้ผมเห็นนักลงทุนไทยผิดพลาดส่วนมากเลยคุณเคน<ม>ก็คือว่าพอหาตัวช่วยเสร็จเราไปพึ่งเขาอ<ม>เราใช้เราใช้หูเล่นแทนที่จะใช้หัวเล่น<ม>คือเราฟังเขาแล้วก็ตามเขาไปเลยซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดคือถ้าคนที่แนะนําเราเขาเก่งจริง เขาก็คงไม่แนะนําเราเขาคงขายบ้านขายรถแล้วเขาคงซื้อของเขาไปแล้วถูกไหมฮะถูกครับทุกคนมันอยู่บนว่าเขาก็แนะนําบนวิชาความรู้และความสามารถที่เต็มที่แต่มันไม่มีใครที่สุดท้ายเราก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ดีเพราะนั้นในมุมของผมคือกระจายความเสี่ยงฟังเขาแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่เชื่อตัวเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังอายุไม่เยอะมากยังสนุกกับชีวิตอยู่ยังคิดว่ายังมีโอกาสที่จะหารายได้มีโอกาสเติบโตอยู่ก็ในกองทุนลองเข้าไปได้ แต่ถ้าเกิดคุณอายุมากแล้วก็อาจจะต้องมีคนมาช่วยนะครับหรืออาจจะไปลงทุนเลยที่มันมีความเสี่ยงน้อยลงแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเราเนี่ยน่าจะยังอยู่ไวซิ่งอยู่ก็เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้เมื่อกี้ถามไปแล้วนิดหนึ่งฮะ,ะว่ามันมีโปรดักต์ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับปกติวิธีการประเมินวิธีการพิจารณาแต่ละกองทุนเนี่ยเราประเมินจากอะไรเราที่จะได้เหมาะกับเราด้วยครับผมผมคิดว่าถ้าเริ่มต้นโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไร ให้ศึกษาคำนี้เยอะๆคำว่า asset allocation หรือการจัดสินทรัพย์การลงทุนแบบหลากหลายประเภทสินทรัพย์นะครับตราสารนี้จะทำหน้าที่ของมันได้ดีในสภาวะเศรษฐกิจแบบหนึ่งตราสารทุนจะทำหน้าที่ได้ดีในสภาวะเศรษฐกิจแบบหนึ่งทองก็เช่นเดียวกันในสภาวะเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งบางคนก็บอกโหเห็นทองตอนนี้ร่วงมาขนาดนี้แล้วตอนต้นปีตอนอยู่พันสี่ทำไมยูไม่อดไว้คือเขาจคือมป็นคนละวาระเปนคนละเหตุการณ์กันแต่ถ้าเราผสมผอนด้วยการจัดทำ asset allocation อย่างพอเหมาะพอสม ตอนทองมันล่วงถ้าเรามีสัดส่วนมันนิดหน่อยเดี๋ยวตอนหุ้นมันขึ้นมันจะพอพยุงพยุงกันไปได้แล้วก็มีรีเสิร์ชเปเปอร์หลายๆที่นะครับทั้ง JP m o ม g a n แกนเองโกลแมนแสกเองนะครับบอกมาแล้วว่าปัจจัยเขาบอกว่าแฟกเตอร์ที่มีความสําคัญที่สุดมากกว่า90%ของนักทุนในการจัดพอร์ตในการลงทุน,นระยะยาวคือการจัดแอสเซทอโลคชั่นนั้นประตูด่านแรกของการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นรายตัว <S <S หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวมพยายามมีหลากหลายประเภทสินทรัพย์ อันนี้หลากหลายประเภทสินทรัพย์แล้วลงอะไรดีถ้าไม่รู้จะลงอะไรเลยลงแบบอินเด็กซ์สิลงเป็นอินเด็กซ์หุ้นโลกไปข้อดีคือค่าธรรมเนียมก็ไม่ก็ค่าธรรมเนียมก็ถูกเราหุ้นตัวไหนที่มันมาตัวสมมติ Market Cap มันใหญ่กําไรมันโตเดี๋ยวมันจะถูกใส่เข้าไปในตัวอินเด็กซ์ของมันเองคือมันได้ล้อตามเทรนด์ไปตลอดนั้นมันไม่มีความเสี่ยงว่าฟันเมเจอร์เลือกหุ้นผิดตัวหรือเปล่าพอเรารีความรู้แล้วพอเราซื้ออินเด็กซ์ไปแล้วเราเริ่มอ่ะเราเริ่มติดตามตลาดเราเริ่มเห็นแล้วอินเด็กซ์อย่างเดียวตอนนี้ เราอยากเพิ่มเทคเราอยากเพิ่มเฮล์ค c a อ่ะมันค่อยเขาเรียกว่าเป็นเซทัลไลซ์พอร์ตเป็นดาวเทียมค่อยเติมเข้าไปค่อยเติมเข้าไปตามความรู้ที่เรามีคือเหมือนที่วอ์เลมปฟเฟดบอกครับคืออย่าพยายามกระโดดข้ามรั้วที่มันสูงสเมตรในขณะที่ปัญญาของคุณคือคุณปีนได้แค่50เซนเท่านั้นคือเพราะนั้นเราอย่าลงทุนอะไรที่เกินความรู้ตัวเองค่อยๆกระจายไปค่อยๆทำไปดีกว่าอ่านี้เป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นถ้าคนที่เล่นมาระดับหนึ่งแล้วเริ่มปีนรั้วได้แล้วครับผมนะฮะมีวิธีการยังไงในการมอ วิธีการก็คือผมคิดว่าถ้าเราเป็น business man หรือว่าถ้าเราเป็น salary man ที่รู้จักเขาเรียกติดตามภาวะเศรษฐกิจอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วผมคิดว่าคนเหล่านี้สามารถเลือกเป็นตีมติกได้ในการลงทุนก็ใช้หลัก เหมือนเดิมครับฟันด a ม e n น a l ล a l เลชั่นและโมเมนตัมในการลองจับเทรนด์คราวนี้โมเมนตัม um มันอาจจะยากเพราะมันก็อาจจะเป็นศาสตร์ที่แบบบางคนก็ไม่ได้คุ้นกับมันแต่ f u n d a ม e n น a ท v a ั u a t เลชเนี่ยผมคิดว่าด้วยสื่อปัจจุบันนี้ด้วยสำนักข่าวหลายๆที่ผมคิดว่าเราหาความรู้หาข้อมูลจากเรื่องเหล่านี้ได้ไม่ยากอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราอ่านจดบทความนี้ปุ๊บแล้วซื้อเลยผมคิดว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยและพิจารณาอย่างสุด เราอ่านเรื่องบทความเรื่องเมกาเทนเรื่องเฮลแคระหลังจากนี้ไปอ่ะอ่านไปแล้วเราชอบเราอาจจะต้องไปอ่านอีกสักสองถึงสามบทความแล้วลองเช็คกับผู้รู้ลองสอบถามเพิ่มเติมกับทางบลจต่างๆเพิ่มเติมเราจะได้ความรู้มากขึ้นผมคิดว,ว่าสิ่งที่สําคัญที่จะทาให้เราลงทุนแล้วอยู่กับมันได้ไระยะยาวคือเราต้องมีความเชื่อมั่นที่มากพอ,อถ้าเรามีความเชื่อมั่นไม่มากพอให้กองนั้นมันดียังไงเราก็ไม่คู่ควรกับกองนั้น คือเราจะออกไปก่อนเวลาอันควรออถูกถูกครับเ <laughs> พราะเราไม่มั่นคงในจิตใจเรา <laughs> ใช่แล้วเราตกใจง่ายใช่ครับผมนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าคนที่แบบว่ามีวิชาความรู้หรือว่าพอมีเงินแล้วระดับหนึ่งครับนะการมีที่ปรึกษาทางด้านการเงินอยู่ข้างๆเราอะ่ะถ้าคนนั้นเขาเป็นมืออาชีพคอยติดตามภาวะตลาดอย่างน้อยๆเขาให้ความมั่นใจกับเราได้ในทิศทางที่เราวางแผนกับพอร์ตการลงทุนของเรารตั้งแต่วันแรกอ่าโอเคเมื่อกี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าอะเรามองและ มี Asset Allocation ครับแอสเซทอะโลเชันแล้วเริ่มลงไปลึกอาจจะมองที่เป็น Index ก่อน, huh. นครับจะได้ไม่ต้องไปแบบติดตามอะไรเยอะเดี๋ยวเขาก็เอาเข้ามาให้เองถ้าเกิดมันเข้าไปอยู่ในท็อปห้าสิบท็อปร้อยอะไรก็ว่ากันไป huh. แล้วก็ลงลึกมาอีกนะฮะว่าหลังจากนี้หาความรู้เพิ่มมากขึ้นอะไรที่เหมาะกับตัวเองผมขออนุญาตลงลึกอีกนิดนึงอ่าว่าเวลาเปิดเข้าไปในแต่ละกองทุนรวมเนี่ยนะก็จะมีรายละเอียดหลายอย่าง เราเอาคร่าวๆก็ได้ครับวิธีการมองตรงไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นหลักใหญ่ใจความสําคัญที่เราควรจะอ่านมันให้อย่างละเอียดครับผมห้าปีแรกของการลงทุนในกองคุณรวงของผมนะครับและที่ซื้อ LTF ไปเนี่ย LTF กองแรกเนี่ยผมซื้อจากผมซื้อจากเรียกเรตติ้งของค่ายๆ่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าเราลืมไปว่าเรตติ้ง เวลาเขาให้มาหรือพา s ์สเพอร์เฟมนหรือผลตอบแทนที่ให้มามันคือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอดีตไปแล้วแล้วเขาก็ดอกจันมาตลอดมาเตือนเราตลอดดอกที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือดอกจันนี่แหละ <laughs> เขาเตือนเราตลอดว่ามันคือผลตอบแทนในอดีไอตนนดไม่การันตีในอนาคต <laughs> แต่เวลาเราดูพาสเวลาเวลาเราจะคัดเลือกกองสักกองหนึ่งอะเราดูพา s ์สเ r อร์เฟมน แล้วพอเราซื้อไปเสร็จปุ๊บแล้วไอ้ที่เคยผลตอบแทนอยู่ที่อันดับหนึ่งเคยเป็นลีอร์ภูยูอดีตกชั้นไ <laughs> ปนเล่นแชมเปี้ยนชิพซะอย่างนั้น <laughs> คือแล้วเราก็แบบแล้เราก็บอกเจ็บใจแสดงว่าอะไรคือมันผิดที่เราเองอมไม่ได้ผิดที่กองทุนนั่นก็คือผลตอบแทนในอดีต ไม่ควรจะเอามาตัดสินว่ากองทุนนั้นดีหรือเปล่าอืันนี้อันที่หนึ่งข้อ,ขอนั้นคือการ ranking table pass o c m a n เนี่ยมันเอาไว้ดูได้ว่าเออเทรนตลาดตอนเนี้ยเขาเล่นอะไรกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้การันตีสิ่งที่ถ้าผมจะดูถ้าดูเป็นเขาเรียกว่า quantitative ค,คือการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการคัดเลือกสมมุติว่าคุณเคนได้ละกองกองทุนเทคโนโลยีในดวงใจสิบสองกองอ,อยากได้กองเทคสิบสองกองนี้เลือกอะไรดีถ้าด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณหนึ่งคือ Uh, เราดูท่าที่ฟิโนมนานะครับแล้วตัวผมเองให้ไอเดียกับทีมก็คือเราดูแม็กซิมัมดรอดาวแม็กซิมัมดรอดาวคือตอนที่พีเรียเดียวกันสมมติพปีรเรียดย้อนหลัง5ปีกองตอนที่มันช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต12กองเนี้ยใครรอดจากวิกฤตได้ดีกว่าโอ้โห oh. พอมองออกไหมฮะ uh, อยา่างสมมติตลาดหุ้นไทยลบตอนโควิดเนี่ยลบมา30%ถ้าเราเจอกองที่ตอนโควิดมันลบมาได้15ในขณะที่กองอื่นนะลบมากกว่า15ทั้งหมด ไอกองสิบห้านี่น่าสนใจแล้วลบแค่สิบห้าเพราะเขามีความสามารถสแสดงว่าไอตอนลงอ่ะลงเบาวกว่าชาวบ้านลงเบาวกว่าชาวบ้านเพราะอะไรลองไปหาดูพอไปหาดูเราอาจจะรู้ว่าอ๋อเป็นลงทุนในพวกหุ้นยูเพลย์ปันผลเยอะๆเป็นหุ้นที่แบบว่าเฮ้ยห,หรือไม่ก็เป็นแบบหุ้นโกรดที่นักลงทุนยังไงก็ให้ความสนใจไออย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเขาซื้อลิเตอร์สต็อกเอาไวไ้ในพอร์ตมันแม็กซิมัมรอดาวเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยพูดถึงแต่เป็นสิ่งสําคัญมากๆในการเลือกเพราะว่า เราจะรู้ว่าเราจะทนอยู่กับไอกองคุณนั้นได้ยังไงก็คือตอนที่มันเกิดหนักสุดนั่นแหละจริหนักสุดตอนนั้นมันหนักเท่าไหร่ถ้ายังอยู่ได้นะคราวนี้เราอยู่ได้ยาวนะแต่ตอนที่เราเข้าไปเราไม่ค่อยคิดเราคิดแต่ขาขึ้นว่าโอ้โหกองนี้ตั้ง12%แต่พอลบ12%อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้คือ maximum ด r ด w d อย่างที่สองอันนี้คือถ้ามัน worst case scenario เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างที่2คือแลวความผันผวนระหว่างทางอ เรารับเราทนรับมันได้ไหมซึ่งความผันผวนแล้วอย่างระหว่างทางเนี่ยเราใช้มันคือ Standard d e v i a t i ช n อ่าใช่เขาจะมีเขียนไว้อีกแล้วจะจะมีบอกเลยคือทั้งข้างใน AIMC category ก็จะบอกด้วยนะครับว่าไอ้ s t a n d d r d d e v เ a t i o n เนี้ยเทียบกับกลุ่มแล้วน้อยกว่าหรือมากกว่าถ้าเป็นกองลองคิดอย่างนี้ครับกองที่ผลตอบแทนเท่ากันคุณเขียนกองผลตอบแทนย้อนหลัง1ปี15% แต่กอง A เนี่ยผันผวน5ผันผวนบวกลบ5คือตอนบวกบวกขึ้น <5. S 2> ไปได้อีก5ตอนลบลบได้5เกะกองหนึงพันผวนบวกลบ10เราควรจะเลือก A หรือเลือก B อแล้วแต่ใจิตใจคนบ้าอะไรเงี้ยใช่คราวนี้ถ้าถ้าเป็นผมถ้าเรามีตั้งทงในใจว่าเราอยากได้15แล้วเราไม่อยากจะดีเวยจาก15เยอะเราก็ควรเลือกสแตนดาร์ดเดเวชั่นต่ำ,ตำ พราะว่ามันได้เท่ากับใกล้เคียงกับ expect e d return เรของเราแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นสายซิ่งไมอยากได้มากกว่า15แต่สิ่งที่เราต้องเจอคือเราต้องรับความเสี่ยงนะเพราะมันบวกลบได้10ไงกอง B แนัวนมันอาจจะไม่ถึง15มันอาจจะได้แค่5ก็ได้เอาไหมล่ะถ้าอย่างนี้มันก็จะฟิลเตอร์ได้ซึ่งพอเรามี maximum n o มน d o w n เรามี s t a n d a r d deviation แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาดูครอบกับ Standard d e v i a t i o n อีกทีหนึ่งเราเรียกอออ้้ตััวว ratio Char ratio นนีีเเรยยก่าาืค Return หลง ของพียเทนั้น1ปี3ปี5ปีเอามาหารกับค่าแสแตนดาร์ด ดเวชัน <Division. S 1> นั้นยิ่งค่าเพราะนั้นดูตัวนี้จบเลยคือถ้าค่าชาบเรโชสูง,สงแสดงว่ากองทุนนี้ผลตอบแทนดีเมื่อคุ้มความเสี่ยงเข้าใจแต่ว่าวิธีการเปรียบเทียบแบบนี้ต้องเปรียบเทียบแบบแอปเปิลทูแอปเปิลนะคุณเคนครับคืออย่าเอากองทุนตราสารนี่มาเทียบกับหุ้นามาเทียบกันไม่ได้เพราะตราสารนี้มันผันผลเความเสี่ยงมันคนละแบบและเช่นเดียวกันคือเอากองทุนหุ้นไทยไปเทียบกับกองทุนเทคโนโลยีโลกก็ไม่ได้เพราะมันคือแอปเปิลกับสปาเป็นกอหุ้วร้ะเป็นกองทุนหุ้นเทคมันกอองทุนนิเดียก็ควรจะเป็น ด้วิธีนี้เราจะเริ่มได้กองที่ดีที่สุดหรือว่ากองที่เราชอบของแต่ละอสิ่ง c l a s เอาหมาโอเคละสามปัจจัยนะครับอันสุดท้ายเจ๋งมากชาาเปรโชลองไปทําได้ครับผมว่ามันเหมาะกับเราหรือไม่อย่างไรนะครับคุยกันมาหลายเรื่องนะครับผมมาท้ายที่สุดแล้วกันนะครับอยากเอาประสบการณ์คุณแบงค์เองเลยว่าทุกครั้งที่น่าจะเป็นคนที่ลงทุนมานานแล้วนะครับอะไรเป็นบทเรียนสําคัญที่สุดในตลอดชีวิตที่ลงทุนมาที่อยากจะบอกกับทุกท่าน ที่รู้สึกว่าทั้งจากความผิดพลาดก็ได้ความล้มเหลวก็ได้หรือว่าจากความที่เราสําเร็จก็ได้อะไรคือสิ่งที่ควรจะตระหนักเอาไว้กับตัวเองครับครับผมผมคิดว่าการลงทุนมันคือวิ่งมาราทอนไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรคือเราตัดเรามักจะตัดสินกับผลตอบแทนจากใครที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนนะครับเราจะมักตัดสินกับว่าเราเก่งไม่เก่งภายในขวบปีแรกแล้วก็เยสวิธีการนั้นคือวัดร้อยเมตรแต่จริงๆอะ่ะเป้าหมายของเราคือเราจะลงทุนเพื่อจะ,กะเกษียณแล้วมีเงินไปใช้ ในระยะยาวนั้นการวิ่งมาลาทอนก็หมายถึงว่าเราจะเจออุปสรรคระหว่างทางใครวิ่งมาลาทอนมาก็จะรู้แต่สิบกิโลเมตรแรกยี่สิบกิโลเมตรแรกสามสิบมันคือการสู้กับใจิตใจตัวเองผมคิดว่าเรื่องการลงทุนสุดท้ายแล้วที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยตลาดมันเรื่องหนึ่งบริบทของตลาดมันเปลี่ยนไปประธานดีเป็นใครมันก็เปลี่ยนไปเหตุการณ์การเมืองเป็นยังไงก็เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันเจอก็คือว่าตัวเราเองเนี่แหละบางทีเราเป็นทาสของอารมณ์ในการที่ทําให้เราออกจากตลาดก่อนในช่วงจังหวะที่เราควรอยู่ หรือเราไปอยู่ในช่วงจังหวะที่เราควรออก <laughs> จะ <laughs> <laughs> ปวดเพราะนั้น <laughs> ผมคิดว่าต้องพยายามคือพยายามให้การลงทุนวางกรอบการลงทุนครับหมาเซต็ตการลงทุนที่ถูกต้องก็คือลงทุนระยะย,ยาว <S <S มีตอนที่ก่อนที่ผมจะเข้ามาลงทุนในตลาดทุนเนี่ยมีมีเซียนท่านนึงครับคุยกับผมอบอกกับผมไว้ตั้งแต่ตอนผมตั้งแต่ทํางานใหม่ๆเลยก็บอกว่าแบงก์การลงทุนเนี่ย ยิ่งอยู่ยาวๆไปอ่ะเดี๋ยวรวยเอง <laughs> ผมก็งงผมงงผมผมงงมาห้าหกปีอ่ะ <laughs> คุณเคนผมงงว่าอยู่ยาวๆแล้วมันรวยได้ยังไงจริงๆแล้วคือเราไม่ได้อยู่ยาวเป็นผักคือเราไม่ได้แบบซื้อแล้วถือลืมแบบ LTF ที่เราไม่รู้อะไรคือคําว่าอยู่ยาวของเขาแต่ผมเพิ่งจะมาเข้าใจความหมายเมื่อสิบปีก่อนหน้านี้ก็คือว่า พอเราอยู่ยาวๆไปเรื่อยๆเราจะเรียนรู้จากมันอืเราจะรู้ว่าพลวัตของมันเป็นยังไงเราจะจับแพทเทิร์นมันได้เราจะเรียนรู้จิตใจตัวเองผหยว่าการลงทุนใครที่เข้ามาในการลงทุนแล้วมี in, in, in อินกับมันหรือมีแพชชั่นกับมันข้อดีคือเราจะรู้ตัวเองได้มากขึ้นคือมันเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ตัวตนต,ต,ตัวเองด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วที่เราบอกว่าเราเป็นคนใจเย็นไม่ไม่เธอไม่ใช่บอกว่าเราเป็นคนไม่ชอบเสี่ยงไม่ใช่อะไรที้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันจะเห็นอารมณ์ขึ้นลงของเราได้ดี คนที่คุมอารมณ์ตัวเองทําสติตัวเองให้จิตนิ่งๆได้ดีครับผมคิดว่ามันใช้ได้กับเหตุการณ์ทางด้านการทํางานและเรื่องการลงทุนด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ผมอยากพูดอย่างที่เซียนท่านบอกไว้ก็คือถ้าเข้ามาลงทุนแล้วคิดเหมือนมาราธอนครับอยู่ยาวๆเดี๋ยวเราทุกคนจะรวยเองโอ้โหสุดยอดครับวันนี้เราพูดกันหลายเรื่องสุดท้ายมาเรื่องมาราธอนและธรรมะด้วยนะการลงทุนเพสภาพจิตใจของทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสใหม่คงชวนคุณแบงค์มาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับครับผม